ที่เซ็นทรัลเวิลด์ยิ่งใหญ่อลังการมากเขาบอกว่าเขามีการปรับภายในอะไรด้วยใช่ก็กว้างขวางมากขึ้นนะครับเรื่องงานเลยเล่นเรือไหนไปบ้างไหมโอ้ท่านเรือเหรอโอ้อันนี้ครับคือผมชอบสีแดงอยู่แล้วใช่แล้วก็คือแบบเขาบอกว่ามันเป็นอันที่มันเป็นอันเดียวเลยที่ทำมาจากไบโอเซรามิกกับสเตนเลสสตีลใช่ก็เลยชอบเป็นพิเศษเพราะผมชอบสีด้วยแหละมันดียังไงเหรอมันดูเวลาได้มันเป็นนาฬิกามันเป็นนาฬิกาไงมันสวยใช่แล้วมันเหมาะกับแบบสปอร์ตหน่อยมีความแบบเป็นตัวเองใช่แบบที่เล่นนิดนึงถ้าพูดถึงการเลือกนาฬิกาคือการเลือกที่เหมาะกับตัวเองการเลือกนาฬิกาที่เหมาะตัวเองเหรอก็สื่อความเป็นตัวเราออกมาใช่ว่านาฬิกานี้เหมาะกับผมอย่างนี้เพราะว่าผมกล้าทำอย่างงู้นอย่างนี้แบบเราไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นกีฬาที่เอ้ยก็ต้องเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับเล่นกีฬาถ้าไปแฟชั่นก็เหมาะกันไปแฟชั่นแสดงว่าก็ไม่ได้มีแค่เรือนเดียวไม่ได้มีแค่เรือนเดียวครับสะสมอยู่แค่ด้วยผมเสร็จแล้วพยายามสะสมอยู่ครับแต่ค่อนข้างแพงเหมือนกันใช่ก็ต้องเก็บเงินไว้ลงทุนกันครับไม่พี่ถามว่าถ้ามันราคาแพงเรามีการตัดสินใจยังไงบ้างถ้าจะต้องเอาน้องกลับไปที่บ้านอย่างเงี้ยต้องเอาน้องกลับไปนาฬิกาก็ถ้ามันสวยถ้ามันเหมาะกับเราถ้าเราได้ใช้จริงๆก็อันนั้นแหละจะเอากลับมาแล้วก็อีกช้อยส์นึงก็จะเป็นเอาไว้ลงทุนครับอันไหนราคาขึ้นก็เก็บไว้แล้วค่อยเอาไปขายการซื้อเงี้ยต้องผ่านคุณแม่ไหมคุณแม่อนุมัติไม่รู้ว่าบางอันครับบางอันผมก็ซื้อให้แม่เลยได้ให้ฝากช็อปใหม่ฝากช็อปใหม่เหรอโอ้โหช็อปนี้นะครับเป็นช็อปของสวอชอุ้ยโทษครับช็อปของสวอชนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับอยู่ชั้น1ใช่ครับก็ฝากทุกคนมากันได้นะครับช็อปกว้างขวางมากแล้วก็มีนาฬิกาสวยๆทุกคนเลือกกันเยอะเลยคอลเลคชั่นใหม่ครับ Big Boss Irony ครับฝากด้วยครับเป็นไงต้องออกงานคนเดียวออกงานคนเดียวปกติเราจะมีลูกคู่อ๋อลูกคู่คิดว่ามากับลูกมาเป็นคู่ใช่วันนี้ไม่มีโพสต์แต่ว่าวันนี้โพสต์น่าจะไปทำอะไรอยู่ที่ตึกสักอย่างนี่แหละก็แยกๆกันบ้างตอนนี้มีงานคู่ทุกงานเลยก็อันนี้เป็นงานเดี่ยวเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆจริงๆคนเดียวมันเชื่อเขินนะเชื่อเขินเหรอไม่นะก็เห็นทุกคนมาวันนี้ก็ชุกชุมดีครับชอบคนเยอะคนเยอะดีครับดีอบอุ่นมีทั้งนอกเนี่ยมีข้างนอกเต็มเลยสวัสดีครับนี่มีข้างนอกนู้นด้วยช่วงนี้เยอะไหมครับงานคู่งานเดี่ยวยังไม่มีเวลาครับเยอะครับเยอะใช่มีงานมาเรื่อยๆแต่ว่าพยายามจะลดน้อยลงแล้วเพราะว่าช่วงนี้ต้องซ้อมคอนเสิร์ตมากขึ้นครับก็จะแบ่งเวลาซ้อมกับเวลาไปงานแล้วก็เวลาไปมหาลัยครับเวลาพักเราแบ่งกันยังไงบ้างสามอย่างเวลาพักเหรอครับเวลาเรียนซ้อมก็คือทำนะตารางเลยงานมาก่อนใช่ไหมก็ชึบไปที่งานเสร็จแล้วก็ถ้ามีซ้อมต่อก็จะไปซ้อมหลังจากเสร็จงานครับที่ตึกนี่แหละใช่แล้วก็ถ้ามีงานอะไรที่ตามได้จากเพื่อนก็จะคอยตามแบบงานที่ส่งเป็นคลาสเวิร์คโฮมเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยคุยกับเพื่อนอยู่ตลอดจริงๆมันต้องมีวิชาไหนที่มันห้ามขาดเลยหรือว่าเราอยากไปเรียนทุกครั้งวิชาที่ห้ามขาดผมก็น่าจะดรอปไปหมดแล้วครับอะไรจะขาดก็คือจะพักไว้ก่อนนี่พักไว้ก่อนดรอปรายวิชาไปใช่แต่ว่าก็บอกครูไว้แล้วว่าแบบไม่ได้จริงแบบเพราะต้องทำงานด้วยก็จะเหลือเป็นวิชาที่จำเป็นจริงๆแล้วก็วิชาที่พอที่จะให้ครูช่วยได้ให้เพื่อนช่วยได้คือเพราะเรียนมาตัดสินใจนานเพราะต้องคุยกับครูด้วยทั้งค่ายและบ้านแม่เราด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนตัดสินใจเองหมดเลยครับเพราะว่าผมว่าทางค่ายค่อนข้างปล่อยให้ไปเรียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็จะคอยบาลานซ์ทั้งสองอย่างให้ได้เพราะว่าถ้าเราเลือกไปเรียนอย่างเดียวงานก็จะไม่มีไม่ได้มาเจอทุกคนอย่างนี้ใช่เต็มวางแผนของเราไหมว่าแบบไม่ตกตามกำหนดเราเองเดียวที่ยืดหยุ่นได้ยังไงว่าคือมันสามารถยืดหยุ่นได้จริงๆยืดหยุ่นได้ครับแต่พยายามจะให้จบพร้อมเพื่อนนี่แหละ4ปีครับแต่ว่าก็จะยากหน่อยเพราะว่าคณะผมเนี่ยมันเป็นการทำโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะต้องแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช่แล้วซึ่งผมก็คอยจัดสรรเวลาอยู่ช่วงนี้ครับดรอปไปประมาณกี่วิชาดรอปไปประมาณกี่วิชาเหรอ3ครับ3แต่หลายคนบอกว่าเราก็สบายๆเพราะเราก็เป็นคนที่ก็หัวดีเรียนเก่ง
ใครบอกครับพอตามได้ครับเพราะว่าวิชาที่เรียนมาก็จะเป็นค่อนข้างเป็นแนว business อะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ทำแบรนด์ DIY อยู่ครับก็ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยคือผมก็ใช้แบรนด์เนี้ยไปอยู่ในโปรเจกต์ของมหาลัยเหมือนกันก็ทำควบคู่ไปเลยครับแล้วอยากจะบอกแฟนคลับเพราะหลายคนมองว่างานมันเยอะจนแบบบินอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าสุขภาพเราจะต้องไปให้น้ำเกลืออีกไหมจะต้องไปให้น้ำเกลืออีกไหมคอนเสิร์ตนี้หวังว่าจะไม่มีครับใช่แต่ว่าก็ไม่น่ามีหรอกเพราะว่าผมก็คอยดูแลสุขภาพอยู่ตลอดเวลาก็จะแบ่งพักผ่อนการทำงานให้ได้มากที่สุดครับเดือนนึงพักกี่วันเดือนนึงพักได้พักเดียวเดือนนึงพักกี่วันหรออย่างมากวัน2วันต่อเดือนครับอยู่งานในไทยกับต่างประเทศเลยครับตอนนี้ค่อนข้างจะบินเป็นนกเลยครับใช่ล่าสุดไปไทเปกับญี่ปุ่นมาตอนนี้กำลังจะไปกลับไปญี่ปุ่นอีกรอบแล้วไปมิวสิคอนแล้วเดี๋ยวต้องไปฟิลิปปินส์ไปนู่นนี่ใช่เยอะเลยครับเยอะเลยเป็นคอนเสิร์ตเป็นแฟนเฟสใช่เป็นคอนเสิร์ตเป็นแฟนมีตอะไรพวกนี้ครับมีต้องไปกับพวกแก๊งประธานแล้วไปเองเป็นฐานะศิลปินที่มิวสิคอนนี่แหละจริงๆมันเริ่มชินยังกับชีวิตมาครึ่งปีแรกเริ่มชินแล้วนะเริ่มชินแล้วรู้สึกปรับค่อนข้างปรับตัวได้แล้วครับเพราะว่าด้วยเวลางานนี่ค่อนข้างเยอะเวลาเรียนก็ค่อนข้างที่จะน้อยก็ต้องคอยปรับครับถ้าไม่ปรับก็คงจะไม่ได้ดูนาฬิกาไว้ตลอดพูดถึงเรื่องซีรีส์ครับการเปลี่ยนตัวเป็นตัวนะคะใช่ครับ23.5จะไม่มีผมกับโฟนแล้วไม่มีน็อตไนท์แล้วเนื่องจากเหตุผลประกันทั้งปวงนะครับก็แต่ว่าจะมีซีรีส์ใหม่ครับของพวกเราซึ่งเป็นบทนำจะเดี๋ยวจะมีมาปีหน้าให้ทุกคนดูแน่นอนครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์เดียวหรือโปรเจกต์คู่กันของเราใช่ครับเดี๋ยวจะมีให้ติดตามมาเรื่อยๆจริงๆเราทราบเมื่อไหร่ครับก่อนหนังสือจะออกก่อนครับก่อนจริงๆทราบมานานแล้วแหละค่อนข้างรู้ด้วยแหละว่าอาจจะต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากแบบไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากดูกันแล้วก็เทรลเลอร์ก็ออนมาตั้งนานแล้วแต่ว่านิดหนึ่งมันเป็นเพราะอยากพบงานที่ทั้งทัวร์ทั้งเฟซคอนนู่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือคิวงานไม่ได้ด้วยด้วยความแบบอะไรต่างๆใช่ก็คือตารางงานมันไม่ได้เลยใช่คิวค่อนข้างยากอันเรื่องใหม่นี่เริ่มกันยังเริ่มคุยกันยังว่าอะไรที่จะเหมาะจะมีนานตัวรู้ชื่อเรื่องแล้วครับแล้วก็แต่ยังบอกไม่ได้ครับรู้ชื่อเราพูดหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วเราจะไม่หลุดเลยเหรอไม่หลุดคือรู้ชื่อเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าแฟนๆแบบซีวายหลายๆคนน่าจะรู้จักกันครับแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะถ่ายเริ่มถ่ายประมาณหลังจากคอนเสิร์ตเนี่ยเพราะหลังจากคอนเสิร์ตเริ่มน่าจะเริ่มว่างแล้วจริงๆเราอยากให้แฟนๆถ่ายมาว่ามันเรื่องอะไรต้องทายมาดูก็ได้เพราะสามารถสืบได้นะว่าเรื่องใหญ่ที่จะมองก็ลองดูแต่ไม่บอกฮะจะได้เห็นในช่วงปลายปีนี้ด้วยไหมปลายปีนี้เหรอก็เดี๋ยวน่าจะมีการแถลงข่าวจาก GMM ทุกปีอยู่แล้วว่าจะมีซีรีส์อะไรก็คือแสดงว่าเรื่องนี้ก็คือจะเป็นผังของปีหน้าใช่ครับใช่แต่ผังที่ถ่ายแถลงมาก็คือเก็บไปเลยผังที่แถลงปีที่แล้วก็เก็บไปเลยไม่ใช่เราแล้วอ๋อใช่ใช่จะไม่ใช่ผมแล้วครับใช่ก็จะฝากบอกให้แฟนคลับให้กำลังใจในที่เขารอแล้วเขาผิดหวังนิดนึงอ๋อไม่ต้องผิดหวังนะจ๊ะมีซีรีส์หลายเรื่องให้ทุกคนดูอยู่ครับไม่ผมบอกว่าเรื่องนี้น่าดูจริงๆเห็นไหมเราก็สปอยเราก็เลิกแล้วฉีดยาที่เพิ่มนะเพิ่มความหยาบนะครับจริงๆซีรีส์น่าดูเป็นหลังจากที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ดูนั้นไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาเจอนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีผลงานอะไรมาให้ทุกคนรับชมกันเรื่อยๆครับไม่ใช่แค่การแสดงการเป็นนักร้องศิลปินอะไรก็มีครับเพลงละรุ่นที่นั่งของเจครับเพลงมีมาให้ติดตามครับมีเดี๋ยวมีครับคุยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ยังบอกไม่ได้นะว่าจะยังไงแต่ว่าเราบอกไปแล้วนะว่ามีเพลงคือมันมีเพลงอยู่แล้วแหละแบบเพลงของซีรีส์ปีหน้าเพลงมันมีใช่อะไรนะเพลงของซีรีส์มันแล้วซีรีส์มันต้องมีเพลงอยู่แล้วแต่ผมก็มีเพลงแยกของเราไม่รู้แต่ยังว่าคอนเสิร์ตใกล้ๆนี้เราจะได้ฟังเพลงใหม่ไม่รู้เดี๋ยวลึกลับเข้าประกาศแล้วใช่ไหมยังแต่คอนเสิร์ตจะต้องมีเพลงธีมนะ
มีเพลงธีมครับมีเพลงธีมตามหลุดออกมาแล้วหนึ่งเอาคอนเสิร์ตก็ต้องมีเพลงธีมสิแต่จะเป็นเพลงธีมที่อาจจะไม่แต่งใหม่อาจจะเป็นเพลงธีมที่มีอยู่แล้วแล้วเอามาแบบปรับให้มันเข้ากับธีมคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะแยะไปอย่าคิดกันเองนะจ๊ะช่วงนี้แฟนๆหลายคนแบบเก็บทำงานเยอะเป็นห่วงสุขภาพตัวอย่างเป็นห่วงสุขภาพเหรอครับก็ผมก็ดูแลสุขภาพของผมค่อนข้างดีอยู่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็เรื่องงานเยอะก็ดีแล้วครับให้งานเข้ามาอย่างนี้นี่แหละครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีบอกแบบผู้จัดการบอกหาไปแล้วว่าขอนิดนึงเพราะว่าต้องมีเรียนด้วยมีอะไรด้วยก็จะคอยแบบแบ่งเวลาให้ดีมากขึ้นครับเรื่องนี้พี่ถามลูกฟันจะไปหาหมอฟันไหมโดนฟูดถล่มไปอ๋อเนี่ยโอเคแล้วออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วเรียกว่าอะไรตอนนั้นมันเข้าไปใช่ไหมตอนนี้หมอดึงออกมาแล้วก็ใช้ครีมดึงมานี่แหละเขาเป็นยังไงบ้างเขาตอนแรกเขาก็เข้ารู้สึกผิดมากหน้าเป็นหน้าหงอยไปเลยหน้าหงอยโอ้ยถ้ายังล่าเริงอยู่เขาก็น่าจะแปลกแต่ก็ไม่มีอะไรมากเขาเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเขาง้อเรายังไงครับง้อเรายังไงหรอเขาบอกเป็นไรไหมเป็นไรไหมอะไรเงี้ยคือเขาลนเองเขาลนเองส่วนใหญ่เขาบอกอุ้ยอย่าเลยแล้วภูวินตอนนั้นภูวินอยู่ด้วยเขาเป็นรูไหมเพื่อนก็ฟันกระต่ายภูวินเป็นห่วงเข่าภูวินเป็นห่วงเข่าแล้วก็รับผิดชอบแบบเป็นไงช่วยออกค่าใช้จ่ายซื้ออะไรให้กินเหรอซื้ออะไรมาไปยังกินอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนั้นเลยไม่ได้ซื้ออะไรให้กินใช่ๆก็อุบัติเหตุครับไม่มีอะไรมากแต่เขาให้ของขวัญมาเกิดแล้วใช่ไหมเท่าไหร่เกิดรองเท้าไงครับรองเท้าแต่ว่ายังใส่ไม่ได้เดี๋ยวรอไปเปลี่ยนไซส์ก่อนใส่ไม่ได้ใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยโอเคอินเตอร์ครับ